ทีก็ผิดกฎหมายเอาไปฟังคำชี้แจงจากคุณวสันต์ชอบที่สุดนะครับในระยะหลังบางครั้งไอ้จำนวนบูหารในคำพิพากษามันก็เข้าใจยากเพราะสารรัฐธรรมนูญในที่เราเคยทำกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบางครั้งมันถูกเอาผิดคือการคำนิยามที่ต้องมีการอ่านหน้าวันนั้นอย่างที่คุณสมัครให้เอาเราไปเลยที่อดีตนายกสมัครเราไปชุมกัน9 โมงครึ่งทุกคนก็ถือคำที่ใช้ส่วนตัวเข้าห้องเป็นเมื่อได้มติเจ้าหน้าที่ก็จะยกร่างเอาตามเหตุตรงนั้นสดสดร้อนร้อนเรานั่งอ่านไว้รู้สึกว่าจะไหวสดแล้วก็ทำไม่ทันถูกระบุถูกเฉยมันก็เหมือนกับการสุ่มเอาเผาทิ้งใช่ไหมฮะกว่าจะได้อ่านเอา4 โมงครึ่งเย็นแล้วก็มีข้อผิดพลาดเป็นคำที่ใช้ที่ไม่เหมาะสมเพื่อประการทั้งปวงไม่ต้องพูดถึงเรื่องพูดยาวโกงนะและอันนั้นก็ผิดด้วยเมื่อไปเปิดเครื่องคงดีก็ผิดด้วยแม่ท่านก็อธิบายอย่างนี้หมายถึงวินิจฉัยผิดหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็อธิบายพอสมควรนะครับอธิบายยาวพอสมควรคุณวสันต์ก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หลังปรากฏข่าวว่าสื่อมวลชนบางส่วนรวมถึงนายเรืองไกรลิขิตวัฒนาผู้ร้องคดีของคุณสมัครครับดูเองครับพี่น้องเนี่ยนี่เหรอครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับมันไม่มีกฎเกณฑ์เหรอถูกว่าทำถูกผิดว่าทำผิดยอมรับว่ารีบร้อนยอมรับว่าสุกเอาเผากินศาลเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นที่สถิตยุติธรรมนะครับอันนี้ก็แต่งตั้งโดยคมช.นะครับคณะรัฐประหารให้เป็นองค์กรอิสระมันเหมือนกับฝ่ายตรงข้ามครับผมเป็นประชาชนคนหนึ่งครับ ก็มองดูติดตามตลอดตั้งแต่บทสมัครบทสมชายไล่มาเรื่อยยุบอีกฝ่ายหนึ่งตรงข้ามตลอดเลยนะครับและจะให้ผมเชื่อได้อย่างไรครับผมไม่อาจจะเชื่อได้นะครับศาลต้องยุติธรรมศาลต้องว่ากันไปตามกฎหมายว่ากันไปตามตัวหนังสือตัวบทกฎหมายถูกผิดว่ากันไปไม่ต้องเอาอารมณ์ภายนอกเข้ามาไม่ต้องเฮ้ยประเทศชาติกำลังเดือดร้อนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีลุกลนทำไปเพื่ออะไรครับรีบร้อนไปเพื่ออะไรจะรีบไปไหนครับผมมองว่ามันเหมือนตั้งธงมาแล้วผมมองว่าคุณเป็นฝ่ายตรงข้ามทำอย่างนี้มันทำให้ผมไม่มองแบบนี้ไม่ได้ผมก็มองแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่รู้จะพูดยังไงผมว่าลาออกไปดีกว่านะครับให้คนใหม่เข้ามาตั้งอะไรก็เข้ามาและให้มันยุติธรรมให้เป็นประชาธิปไตยผมดูแล้วมันแย่ครับครับก็ขอระบายประมาณนี้นะครับก็ดูคลิปแล้วก็อัดคลิปต่อนะครับดูซิว่ามันแย่แย่แย่ไม่ไหวนะครับจนเขามีอัยการตอนนี้เล่นแบบนี้อัยการก็ตอนแรกก็วินิจฉัยให้อัยการจริงต้องผ่านอัยการอัยการก็ได้กันกองตอนนี้มันลุกลี้ลุกลนเหรอรีบร้อนจะทำอะไรเหรอใช่ไหมจะรีบยุบเหรอฝ่ายตรงข้ามกันเหรอทำร้ายกันเหรอผมก็มองแบบนี้สิครับนะครับฝากประชาชนชาวไทยทุกสีเสื้อนะครับไม่สง่างามเลยครับศาลรัฐธรรมนูญยุบได้ยุบไปซะหรือว่าวิธีอื่นให้มันเป็นประชาธิปไตยกว่านี้ไม่ไหวอย่างนี้คุณเลือกข้างตายที่ครับคุณก็จัดการข้างที่อีกฝ่ายหนึ่งที่คุณไม่ชอบนะครับจัดการแบบนี้เจ๊งดีครับเวลานั้นก็มาพูดดีมาแถมาอะไรไปโอ้ยฟังไม่ได้ครับแค่นี้ครับ